ละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ได้เวลาของ5สาวที่เขามีสัมผัสที่6กันแล้วโอ้โหนี่ออกนอกหน้ามากเลยนะครับจะเจอเจ๊เจ๊เนี่ยฮะก็นี่เนี่ยเป็นเจ๊ของหนูไงคะหนูก็ต้องดูแลค่ะแต่เจ๊ของหนูจะมาโชว์อะไรก็มาดูพร้อมกันเลยค่ะอ้าวขอเสียงกรี๊ดนักให้กับ5สาวซิกเซนครับจะร้องพอกันไปถึงไหนฮะสุดยอดนะครับขอเสียงอีกครั้งหนึ่งกับตัวซิกเซนครับมาโชว์นี่นะมาโชว์ก็ไม่บอกโกลเด้นนี่นะโกลเด้นจะได้มาโชว์ด้วยน้อยใจแล้วก็นี่ไงหนูกูแวบมาตรงนี้แล้วไงแล้วหนูโชว์ไหวไหมเนี่ยหนักไหมหนักไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าใครหนีใครมาเพราะโกลเด้นมาตั้งแต่ตีห้านะครับใช่ใช่เข้าเรื่องกันหน่อยดีกว่าโหแฟนๆเยอะมากกับ The Six Sense นะครับแล้วก็มีคำถามที่ทุกคนถามก็คือจะมีภาค3มั้ยอุ๊ยตายเออ
แม่คิดว่าไงครับพี่จ้าพี่เก๊ครับพี่เก๊ตอบสิคะพี่เก๊แล้วเหรอคะก็พี่เก๊ต้องตอบว่าพี่เก๊น่ะแก่ที่สุดบนเวทีแก่ที่สุดดำที่สุดด้วยไม่ใช่ครับพี่หมอครับก็มีคนถามมาเยอะนะครับล่าสุดเราก็ไปสวัสดีปีใหม่แม่หนูมาครับครับแม่หนูก็บอกว่ามีคนเชียร์ให้ทำเยอะมากครับอ้าวอยากให้ทำไหมครับเฮ้ยเห็นไหมคิดว่าแม่คงได้ยินฮะแม่เปิดดูงานมาเด็กพอดียังไงก็ต้องติดตามกันเนาะติดตามกันต่อไปนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยเราจะคอยอัปเดตความเคลื่อนไหวของพี่ๆเขาให้น้องๆได้ติดตามชมกันทางข่าวบันเทิงของพวกเราเนาะทางสีสันบันเทิงแล้วก็โต๊ะข่าวบันเทิงด้วยค่ะใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนจาก The Six Sense สื่อรักสัมปันธ์ชัยขอบคุณมากบาย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 โกลเด้นโกลเด้นไม่ต้องตามเข้าไปโกลเด้นต้องอยู่นี่ก่อนโกลเด้นต้องมาทำหน้าที่ก่อนดูสายตาอะไรอวอร์ดกับพี่ๆมากนะฮะยังอยากไปอยู่ไม่ได้ต้องเหลืออยู่กับพี่ก่อนเพราะว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยมีโชว์อีกใช่ครับโหโชว์ของเราเนี่ยแต่ละชุดเนี่ยไม่มีธรรมดาแน่นอนต่อไปค่ะพร้อมอูคูเลเล่คู่ใจนะคะกับในเพลงรักกันวลานิชของน้องแก้วนั่นเองนะคะใช่ค่ะไปพบกับน้องแก้วจาก BCT Row ได้เลยนะคะไปเลยครับ